ครับจริงๆกิจกรรมวันนี้นะครับจะเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากการอบรมเมื่อครั้งที่ผ่านมาหรือเดือนที่ผ่านมานะครับหลักสูตรนี้ครับเป็นหลักสูตรที่ไม่ได้ดีไซน์มาเพื่อเป็นการบรรยายอย่างเดียวก็คือเราจะดีไซน์หลักสูตรนี้ออกมาเป็น3ช่วงด้วยกันก็คือช่วงแรกเป็นช่วงของการบรรยายนะครับแล้วก็ทําเวิร์คช็อปเล็กๆเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับคนเข้าอบรมในเรื่องของคู่มือปฏิบัติงานนะครับสําหรับกิจกรรมวันนี้ในช่วงนี้นะครับก็คือจะมีด้วยกันทั้งหมด3วันนะครับวันแรกนะครับจะเป็นการนําเสนอนะครับของผู้เข้าอบรมที่เราได้ให้การบ้านไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับในการทําคู่มือปฏิบัติงานนะครับแล้วก็ทุกคนก็มานําเสนอกันในวันนี้นะครับการนําเสนอวันนี้เนี่ยวัตถุประสงค์ในการนําเสนอก็เพื่อให้ทุกคนนะครับได้มาแลกเปลี่ยนในการทำคู่มือกันนะครับว่าแต่ละคนทำคู่มือเป็นแบบไหนทำอะไรกันมาบ้างนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะให้ผู้เข้าอบรมแต่ละท่านที่อยู่ในห้องอบรมนะครับช่วยกันให้ความเห็นกับเพื่อนที่นำเสนอในห้องอบรมนะครับแล้วก็ผมก็จะให้ความเห็นเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้ผู้เข้าอบรมที่นำเสนอนั้นครับได้รับความเห็นจากรอบด้านเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงคู่มือที่เขียนมาแล้วจากการอบรมในครั้งที่ผ่านมานะครับวัตถุประสงค์หลักๆจริงๆการอบรมแบบนี้นะครับก็คือว่าจากการทำในหลายที่ที่ผ่านมานะครับก็คือผู้เข้าอบรมเนี่ยถ้าฟังบรรยายอย่างเดียวนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นคือว่าเมื่อกลับไปที่ทำงานแล้วนะครับก็คืออาจจะเอาความรู้ที่ได้จากการอบรมเนี่ยไปใช้ไม่ถูกหรือว่าไปทำเสร็จปุ๊บก็ยังทำไม่เป็นงั้นนะครับวิธีการที่การดีไซน์วันนี้ออกมาเนื่องจากว่าให้คนเข้าอบรมเนี่ยไปทำมาจริงแล้วก็มารับฟีดแบ็กจากผู้เข้าอบรมท่านอื่นหรือเหมือนกับเพียร์ด้วยกันนะครับแล้วก็มารับผมจากผู้ที่เป็นวิทยากรนะครับซึ่งในการขอตำแหน่งจริงๆนะครับคู่มือเหล่านี้ครับมันมักจะได้รับการแก้ไขจากผู้ประเมินนะครับงั้นคนที่สามารถทำมาแล้วในครั้งนี้นะครับถ้ามาได้รับความเห็นจากผู้เข้าอบรมท่านอื่นก่อนหรือจากวิทยากรก่อนนะครับก็จะสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงได้อย่างถูกต้องมากขึ้นนะครับนี่คือเป็นเจตนาที่จัดอบรมหลักสูตรแบบนี้ในวันนี้นะครับผมจุดเน้นเป็นพิเศษนะครับจริงๆก็วันนี้นะครับในช่วงที่2เนี่ยคือเน้นเพื่อให้ทุกคนรับฟีดแบ็กนี่แหละครับรับความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมทีมนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่ต้องบังคับให้ทุกคนมานั่งอยู่ในห้องเดียวกันในขณะที่ตัวเองไม่ได้นำเสนอเนี่ยเพื่อจะได้ฟังของท่านอื่นด้วยนะครับบางทีในการทำผลงานของเราครับเราอาจจะเห็นว่าบางอย่างเราก็ทำเหมือนที่เพื่อนทำผิดเหมือนกันงั้นบางอย่างเราไม่ได้นำเสนอแต่เราก็สามารถรับความเห็นนั้นไปใช้ในการปรับปรุงตัวเองได้เหมือนกันนี่นะครับแล้วผมเชื่อว่าการอบรมแบบนี้ครับมันไม่ได้เป็นการฟังบรรยายหรือเลคเชอร์อย่างเดียวครับมันสามารถทำให้คนเกิดการเรียนรู้ได้มากกว่าก็คือฟังลงมือทำจริงแล้วก็สามารถให้ความเห็นได้แล้วก็แก้ไขปรับปรุงได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยครับจริงๆอุปสรรคอันนึงที่สำคัญคือเรื่องเวลานะครับก็คือเนื่องจากการอบรมหลักสูตรแบบนี้ครับมันต้องจำเป็นต้องใช้เวลาในการที่จะนำเสนอแล้วก็ให้ข้อมูลย้อนกลับกันนะครับส่วนมากที่จัดอบรมกันเนี่ยแบบนี้มันจะใช้คนเข้าอบรมไม่เยอะมากนะครับก็ประมาณ10-15ท่านนะครับก็คือจะได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับเพื่อที่จะได้ฟีดแบ็กกันอย่างเต็มที่แล้วก็ช่วยตรวจแก้กันอย่างเต็มที่อย่างทุกคนนะครับงั้นอุปสรรคสำคัญคือเรื่องของเวลาที่ค่อนข้างจำกัดนะครับแต่ว่าใดๆก็แล้วแต่คิดว่าแม้ว่าบางคนที่ไม่ได้นำเสนอในวันนี้นะครับก็สามารถรับฟังความคิดเห็นของท่านอื่นไปใช้ในการปรับปรุงผลงานของตัวเองได้เช่นเดียวกันครับทุกครั้งที่มาอบรมครับก็คือทุกช่วงเนี่ยเมื่อช่วงที่1ที่เราจัดอบรมไปเนี่ยเรามีการบรรยายเนื้อหาในบทที่1ถึงบทที่3นะครับแล้วก็ให้การบ้านทุกคนที่มาอบรมครับในบทที่1บทที่3ให้ไปทำเวลาในการทำ1เดือนแล้วนำการบ้าน3บทนั้นนะครับมานำเสนอวันนี้เพื่อร่วมกันวิพากษ์แล้วก็แก้ไขปรับปรุงการบ้านกันนะครับเมื่อนำเสนอบทที่1ถึง3เสร็จในวันนี้นะครับในวันที่3ของการอบรมช่วงที่2เนี่ยเราจะมีการบรรยายในบทที่4กับบทที่5พอบรรยายเสร็จปุ๊บก็จะมีการบ้านให้กับทุกท่านอีก2บทก็คือบทที่4กับบทที่5เพื่อไปทำอีก1เดือนเราจะมาเจอกันในครั้งที่3นะครับเพื่อนำเสนอแล้วก็ให้ข้อมูลป้อนกลับหรือให้ความคิดเห็นเพื่อนำใช้ในการปรับปรุงอีกเช่นเดียวกันนะครับงั้นการบ้านจะแบ่งเป็น2ช่วงด้วยกันก็คือการบ้านช่วงแรกเนี่ยจะ3บทช่วงที่2ก็คือ2บทครับจริงๆนะครับการอบรมคู่มือการปฏิบัติงานนะครับถ้ามองในแง่ของคนที่ทำงานในองค์กรนะครับก็คือคู่มือเนี่ยตัวชิ้นคู่มือเองเนี่ยถ้ามองในแง่ของการจัดการความรู้ต่างๆนะคู่มือถือเป็นการจัดการความรู้ประเภทหนึ่งถือเป็นเหมือนกับเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งขององค์กรนะครับเพราะว่าคนที่ทำงานมาในองค์กรหลายๆปีอะไรเงี้ยหรือทำงานระยะหนึ่งเนี่ยมักจะมีความรู้อะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในตัวหรือติดตัวตัวเองมานะครับคู่มือเนี่ยจะเป็นตัวที่แสดงให้เห็นว่าคนที่ทำงานในองค์กรนั้นนะครับได้มีการถ่ายทอดความรู้ของตัวเองเนี่ยออกมาในรูปแบบของคู่มือเพื่อใช้คนอื่นทำงานแทนนี่นะครับแล้วก็หลักการในการเขียนคู่มือเนี่ยจริงๆหลายท่านนะครับถ้าไม่อบรมเนี่ยสามารถเขียนได้ไหมทำได้ไหมหรือไปเรียนจากคนอื่นได้ไหมจริงๆมันสามารถทำได้นะครับสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองแต่ว่าในการอบรมนะครับมันจะได้มุมมองแง่คิดเพิ่มเติมจากการที่เรามานั่งฟังจากวิทยากรหรือนั่งฟังจากเพื่อนร่วมงานท่านอื่นนะครับนั้นก็การอบรมจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างมีประโยชน์ในมิตินี้นะครับ
แต่การอบรมใดๆก็แล้วแต่ครับถ้าเรามานั่งฟังเลคเชอร์อย่างเดียวเงี้ยเราก็อาจจะประโยชน์ได้ไม่เต็มที่แต่การหลักสูตรเนี้ยครับเราดีไซน์มาเพื่อให้คนเข้าอบรมเนี่ยสามารถที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและกันแล้วก็ได้รับฟังมุมมองจากหลากหลายท่านเพื่อใช้ในการเขียนคู่มือนะครับคิดว่าก็มีประโยชน์ในแง่ของการเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะครับแล้วก็คู่มือบางทีถ้าเราเขียนเราตัวเองคนเดียวเนี่ยเราก็อาจจะเขียนได้ในมิติของเราคนเดียวแต่ถ้าเรามาอยู่ในห้องร่วมกันนะครับก็จะได้มุมมองอีกหลากหลายเพื่อใช้ในการพัฒนาคู่มือและพัฒนางานของตัวเองได้นะครับแล้วก็เชื่อว่าถ้าคู่มือเขียนออกมาได้ดีนะครับก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ในการทำงานแล้วก็เป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรต่อไปครับผม